Sure, it's pronounced Phuket. It's in Thailand. I was thinking of going to Thailand. Maybe Bangkok or Phuket. Phuket. เพื่อนเคยสงสัยไหมว่าละครซีรีส์หนังต่างประเทศเมื่อพูดถึงประเทศไทยหรือตอนที่ต่างชาติพูดภาษาไทยในหนังในซีรีส์มันจะออกมาแปลกสักแค่ไหนงั้นวันนี้ SPY รวบรวมมาให้แล้วไปดูกันเลยดีกว่ากับ8หนังซีรีส์ต่างประเทศที่พูดถึงประเทศไทยและพูดภาษาไทยก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย1Spider-Man Homecoming เป็นฉากที่สไปดี้หรือปีเตอร์พาร์เกอร์กับป้าเมย์ไปทานอาหารที่ร้านอาหารไทยโดยหลายคนอาจจะไม่สังเกตว่าในป้ายมันมีชื่อคำว่าอาหารไทยด้วยและในร้านอาหารไทยก็มีสินค้าไทยเมื่อจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสินค้ารูปต่างๆก็ขายเมืองไทยมากๆรวมไปถึงลาบที่เป็นของโปรดของสไปเดอร์แมนและมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่จะสื่อถึงความเป็นไทยมากๆใครเห็นอะไรบ้าง What's the matter? Thought you loved larb. It's too larby? Not larby enough. How many times do you have to say larb before you talk to me? I know I larb you. Well, we didn't order that. Some house. Oh, thanks. I think he larbs you. 2. ซีรีส์เกาหลีเรื่อง Welcome to Waikiki เป็นซีรีส์โทรทัศน์ของเกาหลีใต้ในปี2018โดยจะเป็นฉากที่คู่รัก2คนมาเดทกันที่ร้านอาหารไทยก็เลยต้องอ่านชื่ออาหารเป็นภาษาไทยแต่ด้วยความอยากขิงใส่ก็เลยโชว์สกิลพูดภาษาไทยแบบจัดเต็มผลปรากฏว่าทะเลกับปริกเปาไก่ปั้มแมมม่วงแกงปิดกายสำดำกะน้ำชิงแกงเกี๊ยวหวานกายแม่บางทีก็เล่นเอาทั้งโต๊ะอึ้งไปเลยทีเดียวแต่สำหรับคนไทยแล้วนั้นมันก็ประเล่นประเล่นแปลกๆยังไงอย่างนั้นนะรอชุนเบียจู3 So not worth itเป็นซีรีส์เกาหลีได้และยังเป็นซิทคอมเกาหลีเรื่องแรกของ Netflix ซึ่งฉากที่หลายๆคนพูดถึงนั่นก็คือฉากที่มินนี่และแพรกำลังเถียงกันเกี่ยวกับตัวละครในซีรีส์เกาหลีซึ่งทั้งสองเนี่ยก็เป็นคนไทยแต่ทะเลาะกันในภาษาเกาหลีจึงทำให้เพื่อนของเธอโกรธโมโหขึ้นมาก็เลยบอกไปว่าพวกเธอเนี่ยเป็นคนไทยทั้งคู่จะเถียงเป็นภาษาเกาหลีเพื่อฉันฟังออกหมดแหละน่ารำคาญจริงๆแล้วมินนี่และแพรก็ได้จัดเต็มใส่ภาษาไทยไปนี่ก็จิกตาร่มาหนุกโอ้เร่นี่ก็ตาร่มก็จ้ะนะนี่ก็ตาร่มก็ย่าย่าทุกท่านที่ก็ซาร์มันเดย์วัยฮังกูมาโลซาวเนียกูเฮ้ยตาร่ดนี่ก็จ้าจุนนี่ใครอ่ะทำไมชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นหลงเสียนี่ไม่สนใจเลยนี่มันเพี้ยนมึงเนี่ยนี่เนี่ยน่าชิมก็อันนี้จีสี่ lovely us แก๊งป่วนกวนคนน่ารักโดยในฉากนี้เป็นฉากที่พระเอกสอนภาษาไทยให้นางเอกซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของภาษาไทยคือการออกเสียงเธอต้องเอาลิ้นม้วนขึ้นเสียงต้องเหนียวก็ทำให้ออกมารสชาติไทยๆแล้วการออกเสียงแบบไทยๆมันจะเป็นยังไงอ้าว什么是太太太的味道像这样哈哎你恰饭了哈要碎了哈这个哈发音短促上扬哈哈哈哈哦哦短促上扬哦哦嘿 Jersey incarnate เป็นซีรีส์เกาหลีซึ่งในฉากจะมีฉากที่พระเอกพูดภาษาไทยสำเนียงแปลกๆและที่สำคัญในฉากนี้มีนักร้องเกาหลีสัญชาติไทยอย่างแบมแบมเข้าร่วมฉากด้วยซึ่งก็จะเป็นสำเนียงไทยที่แปลกๆหน่อยนะมันจะแปลกสักแค่ไหนเพื่อนๆลองฟังและลองแกะกันดูเฮ้ยเสื้อเชิ้ตก็สวยปุ่นก็เจ๋งมากนี่ช่วยอะไรผมหน่อยสิอะไรของมันวะโฮ
The Hunster กงตัวแม่เป็นภาพยนตร์เรื่องราวของสองนักต้มตุ๋นที่ออกอาวาสทั่วเมืองริมทะเลที่งดงามทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งในฉากริมทะเลก็จะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอกำลังคิดว่าเธอจะไปประเทศไทยแต่สิ่งที่เป็นปัญหานั้นก็คือคำว่าภูเก็ตในภาษาอังกฤษที่ทำเอาฝรั่งหลายๆคนสับสนจากคำว่าภูเก็ตออกเสียงเป็นฟูเก็ตซึ่งเธอคนนี้ก็ออกเสียงพลาดไปแล้วThinking of going to Thailand. Maybe Bangkok or Phuket. Phuket. No, that's not how you say it. Zed, Mr. D. เป็นละครโทรทัศน์ของแคนาดาที่นำแสดงโดยนักแสดงตลกที่ชื่อแกรี่ดีซีรีส์นี้เป็นเรื่องราวการผจญภัยของคุณครูในโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ชื่อเจอร์รี่ดันเคนที่มีฉายาว่ามิสเตอร์ดีโดยในฉากจะเป็นซีนที่คุณครูแจกโจทย์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและให้เลือกวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเองแต่ก็จะมีหญิงสาวเอเชียคนหนึ่งที่มาจากเกาะภูเก็ตแต่อย่างที่แอดบอกว่าคำว่าภูเก็ตในภาษาอังกฤษมันทำให้ฝรั่งหลายๆคนสับสนออกเสียงเป็นนิสาฟุกฟุกฟนะจาวิวันGo to the office. But, sir, go to the office. Sir, it's pronounced Phuket. It's in Thailand, where Nisa's family's from. ภาพยนตร์ไทยกับคนต่างชาติที่พูดภาษาไทย 8. ความลับนางมารร้ายความลับนางมารร้ายเป็นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้โรแมนติกของไทยซึ่งจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่นางเอกพาแฟนฝรั่งอย่างคุณจอนมาพบกับพระเอกประเด็นนั้นก็คือคุณจอนพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยแล้วมันจะนิดหน่อยจริงๆหรือเปล่าเพื่อนๆลองฟังดูเอาจริงๆแล้วคุณจอนพูดไทยได้เยอะนี่ครับไม่หรอกครับก็ได้นิดๆหน่อยๆครับบางครั้งก็ฟังไม่ได้สับก็จับมากระเดียดนะครับแค่รู้งูปลาปลารู้อะไรไม่สู้รู้ไปหมดรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางรู้ไม่ใช่ว่าใส่บ่าแบกหางหมูหมูหมูหมีดูสูสีกับหมูหมีหมูหมูนี่ว่ายายมอยเลี้ยงหมียายมีเลี้ยงหอยวันดีคืนดีหอยยายมีไปติดหมียายมอยพูดได้นิดหน่อยนิดหน่อยครับแม่ถ้าแอดหลับตาฟังก็คือคนไทยดีๆนี่เอง bonus time เท่งหน่งคนมหาเฮียสองเพื่อนสนิทอย่างเท่งและหนงพนักงานรับรถธรรมดาประจำอยู่คาเฟ่แห่งหนึ่งทั้งสองได้รับคำสั่งจากเฮียเปียกมาเฟียรุ่นเก่าเพื่อจะส่งตุ๊กตาอาแปะที่นั่งตกปลาแต่ฉากที่ตลกนั้นก็คือฉากที่คุณโจอี้กาหน้าพูดภาษาไทยไม่ได้เพราะถ้าพูดได้ลูกพี่แกจะด่าให้เสียคนกินตัวแรงตกทั้งฐานเลยดำจริงครูเคยว่ามึงไหมเสียดายที่กูพูดไทยไม่ได้ถ้ากูพูดไทยได้นะกูจะด่ามึงให้เสียคนไอ้ชาติหมาไอ้ชาติชั่วไอ้ทุเรศมองหาพ่อเหรอแม่เป็นยังไงกันบ้างล่ะกับเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาฝากในวันนี้หวังว่าจะผ่อนคลายเพื่อนๆได้เยอะพอสมควรก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้หากันด้วยล่ะกด Subscribe SPY ด้วยนะและอยากให้ SPY ทำคลิปไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยเพื่อคอมเมนต์ของเพื่อนๆ อาจจะเป็นอินโทรของ SPY ก็ได้ถ้าหากมีคนดันกันเยอะๆนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ